ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนไก่ต้องการที่จะฆ่าทุกคนขนกากสวัสดีผมคือมนุษย์ไก่ผมเดินทางมาจากดาวอันไกลโพ้นมายังโลกใบนี้เพื่อที่จะฆ่ามนุษย์นั่นเองโดยมนุษย์ที่จะฆ่าในวันนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้คนแรกก็คือขนกากนั่นเองขนกากนี่คือเป้าหมายแรกของฉันนะต่อไปก็จะเป็นคนเทพแล้วก็แฮกเกอร์รวมไปถึงพระเจ้าด้วยนะไม่กลัวหรอกพระเจ้าอ่ะนี่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องฆ่าคนกากก่อนนะเพราะว่ามันกากนั่นเองนะโอเคเปิดประตูดิโอเคอู้เหมือนเราจะไม่อยู่บ้านนะเนี่ยโอเคสภาพบ้านนี่รู้เลยว่าจนแน่นอนโอเคมนุษย์ไก่จะใช้ TNT ในการฆ่ามันแล้วกันโอเคนะเดี๋ยวจะเริ่มทำการฝัง TNT ไว้ใต้บ้านของมันเลยอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าใต้บ้านเนี่ยมันมีอะไรอยู่ใต้ดินน่ะนะก็บ้านมันมีชั้นเดียวนะมันคงไม่สังเกตเห็นหรอกไอ้คนกากเนี่ยนะโอเคเอาแบบประมาณนี้แล้วกันเอาแบบในบริเวณแค่นี้อาณาเขตเอาแค่นี้พอเท่ากับตัวบ้านเอาแค่นี้ไม่ต้องแบบเกินไปข้างนอกนะโอเคเราก็ปุดยาวๆเลยจังหวะนี้กดไปคือเราจะแบบจะแกล้งทำแบบว่าเหมือนกับว่าช่วยมันอะไรเงี้ยคือเราจะใช้คือบ้านมันอะประตูมันอะไม่มีแป้นเหยียบเราจะเอาแป้นเหยียบไปวางไว้เพื่อที่ว่าเมื่อคนกากเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยมันก็จะระเบิดทันทีใช่ไหมล่ะพออย่างนี้คนกากมันจะคิดว่าเอ้ยมีคนใจดีเอาไอ้นี่มาให้เราว่ะเอาแป้นเหยียบมาให้เราเหยียบว่ะอะไรเงี้ยคือคนกากมันต้องเปิดประตูเข้าบ้านไงมันคือมาทีนี้มันไม่ต้องเปิดประตูอ่ะคือมันเดินไปได้เลยอ่ะมันจะได้แบบตายใจว่าเฮ้ยมีคนช่วยฉันอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันคือกับดักนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวต้องมาดูผลงานกันอุดไปเลยยาวๆเนี่ยอุดไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะต้องมาลุ้นกันก็น่าจะตายแหละระเบิดกี่ลูกไม่รู้เนี่ยเยอะนะมันเยอะนะลูกเดียวก็จะตายแล้วนะมันเป็นระเบิดนะวางไปเลยวางรัวๆโอ้โหกี่ลูกวะเนี่ยถ้าระเบิดทีนะบอกเลยว่าหายทั้งบ้านนะรวมไปถึงแบบอาณาเขตใกล้ๆอ่ะอะไรก็ได้อ่ะหายแน่นอนโอเคอุดไปเลยเฮ้ยเอาหญ้าอุดเดี๋ยวมันสังเกตเห็นโอเคมันต้องเนียนนิดนึงโอเคทีนี้เราจะเอาแป้นไม้แบบทำให้ใจดีอะไรเงี้ยแบบให้มันเข้าบ้านสบายหน่อยโอเคมาจากนั้นก็รอเวลาให้คนกากเนี่ยมันกลับบ้านมานะมันน่าจะไปข้างนอกแหละโอเคเดี๋ยวจะแอบดูหลังต้นไม้นี้แล้วกันเนอะเชื่อมนุษย์ไก่สิยังไงมันก็ต้องตายแน่นอนนั้นรับประกันเลย100%ยังไงก็ตายระเบิดเยอะขนาดนั้นวันนี้ตกปลาได้มาตั้ง3กองเลยนะเนี่ยกองละ64ตัวถือว่าเยอะมากๆเลยนะคือสามารถเอาไปขายได้เลยได้จะได้เงินเยอะนะเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่นูบเนี่ยมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วนะโอเคตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วนะต้องรีบเข้าบ้านแล้วนะโอ้โหคิดดูสิตกปลามาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะเนี่ยนะคือแบบนูบเป็นคนแบบหาเช้ากินข้ามอะไรแบบนี้นะก็คือนูบไม่รวยอ่ะเข้าใจไหมนูบไม่รวยอ่ะเอ้ยใครมันเอาแป้นเหยียบไม้มาวางงี้วะหรือว่ามันใจดีอ้าวเสียงมันคุ้นๆนะเรียบร้อยโอ้โหดีนะไม่ตายแต่บ้านตูพังหมดแล้วโอ้โหอย่างนี้ต้องฆ่าตัวตายประชดชีวิตแล้วแม่งไอ้หาใครมันเอาอะไรมาวางวะเนี่ยระเบิดเนี่ยฮะ
ไอตอนแรกเราก็ดีใจนึกว่าแบบจะช่วยเราอะไรอย่างงี้คือเวลานุ๊บจะเข้าบ้านนุ๊บต้องใช้มือเปิดประตูไงเข้าใจป่ะแล้วแบบคือมีแป้นเหยียบมาคือมันเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากคือเราไม่ต้องเอื้อมมือไปเปิดอ่ะคือเราสามารถเดินไปได้เลยสบายสบายแต่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเขาไม่ได้หวังดีเขาวางกับดักไว้หวังจะฆ่าเราได้อย่าให้เราตายใช่ไหมได้จัดให้ก็ย่อมได้อ่ะแม่งนะบ้านก็มีหลังเดียวแล้วไม่ได้รวยด้วยนะจนก็จนแม่งอย่าให้รู้นะว่าใครทำนะถ้าเป็นตายแล้วเป็นผีจะไปหลอกมันนะคือแบบจะเอาชีวิตไปหักคอมันให้ตายนะอย่าให้รู้นะเอ๊ะโอ้โหแม่งไม่ตายอีกอะไรมันจะถึกขนาดนี้วันเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยถึกเกินต้องมานั่งไล่เก็บบล็อกมาอีกแม่งเอ้ยชีวิตแม่งโคตรสิ้นหวังเลยเก็บโอ้ถ้าสูงอีกหน่อยนี่คงตายไปแล้วนะแต่มันไม่ตายอ่ะโอ้โหคืออะไรมันจะถึกขนาดนี้วันเนี่ยถึกเกินเอ้ยโอเคน่าจะได้แล้วแหละกระโดดต่อไปเลยแบบนี้โอเคน่าจะสูงพอแหละนะตายยังไงก็ตายนอนแม่งอย่าให้รู้นะว่าใครทำขนเทพสวัสดีครับผมคือมนุษย์ไก่นั่นเองนะและในตอนนี้มีคนตายไปแล้วถึงคนนั่นก็คือคนเทพไม่ใช่คนเทพสิไอ้คนเทพมันคือเป้าหมายในตอนนี้แต่ไอ้ที่ตายไปคนแรกคือคนกากจำผิดไม่เป็นไรนะก็นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์มากเลยนะคือแบบบ้านพังอ่ะแล้วมีบ้านหลังเดียวในชีวิตอ่ะนั่นแหละก็คงสิ้นหวังในชีวิตแล้วก็เลยฆ่าตัวตายอ่ะนะโอเคและตอนนี้เหมือนกับว่าคนเทพจะไม่อยู่บ้านแล้วนะไปไหนไม่รู้โอเคเอากับดักอะไรใส่มันดีวะเนี่ยกับดักได้ดีระเบิดได้ดีลาวาดีไหมคือแบบตุ้มทีแบบบริเวณนี้จะปกคลุมไปด้วยลาวานะคือเป็นมหาสมุทรลาวาเลยก็ว่าได้นะคือแบบยังไงก็ไม่รอดแน่นอนแล้วก็ตามด้วยระเบิดอะไรดีลูกที่2เอาเป็นอะไรดีมันเยอะนะเนี่ยมันเลือกยากนะระเบิดสายฟ้าไประเบิดสายฟ้าโอเคคือแบบเหยียบปุ๊บตายแน่นอนโดนไฟแบบโดนฟ้าผ่าผ่าลงมากลางหัวเงี้ยเรียบร้อยตายโอเคเดี๋ยวจะแอบดูตรงนี้แล้วกันโอ้วันนี้ตัดไม้ได้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่กี่กองอ่ะ8กองคิดดูดิกองละ64โอ้โหโคตรเยอะอ่ะบอกเลยนะคือแบบสามารถสร้างบ้านแบบใหญ่โตมโหฬารได้เลยอ่ะดูดิเนี่ยต้อง8กองเนี่ยเยอะนะเว้ยนะโอเคเรากลับเข้าบ้านกันดีกว่านะเหนื่อยมากเลยวันนี้อยากพักผ่อนโอเคไปเฮ้ยมันเป็นเสียงระเบิดใครจุดระเบิดวะโอ้โหชัดเจนนะแม่งมีคนวางกับดักแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วมันเป็นกับดักมันเป็นระเบิดอะไรอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปกติไม่แต่เทียนอยู่ใช่เหรออันนี้ไรระเบิดสายฟ้าเหรอโอ้โหแล้วบ้านดูไฟไหม้นะแม่งโอเคไม่เป็นไรไหนๆก็จะตายนะนะดูไหนๆก็จะตายฆ่าตัวตายแม่งนะขอเล่นน้ำก่อนแล้วกันอ่ะโอเคต่อแม่งเอ้ยดูดิบ้านก็ไฟไหม้อีกเวรโอ้โหแบบสิ้นหวังในชีวิตไม่เป็นไรอย่าให้เจอแล้วกันแฮกเกอร์สวัสดีผมคือมนุษย์ไก่และในค่ำคืนนี้ผมก็จะฆ่าแฮกเกอร์เป็นคนต่อไปนะ2คนแรกนี้วิธีของผมเนี่ยอาจจะไม่ทำให้ตายในทีเดียวแต่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างมากจนทำให้หดหู่ท้อในการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้มาแฮกเกอร์ดูซิจะใช้อะไรกับมันดีแฮกเกอร์โอเคคิดว่าจะสร้างสิ่งมีชีวิตนะเอาเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ดีเอาเป็นไก่ยักษ์แล้วกันไก่ยักษ์โอเค
ไม่ได้ดิไก่อยู่ไหนไก่หาก่อนชิคเก้นอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หมาป่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่เออต้องหาคำว่าชิคเก้นชิคเก้นอยู่ไหนวะโอ้หาไม่เจอว่ะชิคเก้นอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วโอเคเอาขนาด10ไปก็เป็นไก่ยักษ์ก็แหละนะโดนจิกทีเดียวอาจจะตายก็ได้นะหรืออาจจะเจ็บหนักอะไรเงี้ยอ่ะเกสชิคเก้นแหมชิคเก้นเป็นไก่ยักษ์นะโอเคปรับเลือดสัก 50,000 มั้ยยังไงก็ไม่ตาย 50,000 เลือดเยอะมากโอเคเอาแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรเยอะแยะนี่แหละไก่ยักษ์นั่นเองนะทีนี้เราก็รอแฮกเกอร์เข้ามาในบ้านนะแล้วก็จะพบกับเจ้าไก่ยักษ์นี้แล้วก็จะตกใจและในสุดท้ายก็จะโดนไก่จิกตายนั่นเองนะโอเครอเวลาครับจังหวะนี้รอเวลาโอ้วันนี้ไปขุดแร่ดูสิได้มาขุดเจอแร่โอ้โหแม่งอย่างละ64ดูนี่มีทั้งแร่เพชรและสโตนนะแร่ทองแร่เหล็กอะไรเงี้ยลาปิสเออโคตรเยอะอ่ะรวยอ่ะก็รวยอ่ะครับนะโอเคเอ้ยไก่ใครวะเนี่ยใครเอาไก่มาทิ้งไว้วะแต่ไก่มันตัวใหญ่อ่ะอุ้ยมันจิกกลับด้วยว่ะมันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยมันเอาเรื่องอ่ะโอ้โหไก่บ้าเลยเรื่อง 50,000 ไม่ใช่ไก่ธรรมดาแน่นอนนะจะสู้มันไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โหแต่มันเหมือนมันจะไม่โตกลับเลยนะโอ้โหมันโตกลับว่ะโอ้โหมันจิกแรงเนี่ยมันจิกแรงเหมือนกันนะจิกแรงอ่ะตายเลยไอ้เวนเอ้ยพระเจ้าโอเคก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วประมาณครึ่งวันได้เหลือคนสุดท้ายก็คือพระเจ้านั่นเองนะมาวันนี้มนุษย์ไก่ก็จะมาฆ่าพระเจ้ากันต่อเลยนะโอเคนี่คือบ้านของพระเจ้าเห็นไหมมันคือรู้สึกบ้าน4คนนี้มันจะอยู่ติดกันนั่นเนี่ยโอเคคือวันเนี้ยมนุษย์ไก่รู้ว่าพระเจ้าอ่ะไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะเป็นพระเจ้าไงเข้าใจป่ะมันเป็นอมตะเอางี้ดีกว่าพระเจ้าอ่ะเพราะฉะนั้นมนุษย์ไก่ก็จะทำการฆ่าโดยใช้คอมมานด์บล็อกนี่แหละง่ายสุดๆและได้ผลแน่นอนนะโอเคติดด้วยเว้ยก็เป็นแบบว่าเกมหมดศูนย์อะไรอย่างงี้แบบพระเจ้าแบบจะเข้าบ้านเงี้ยอย่าปึ๊บพระเจ้างงอ้าวทำไมเกมหมดศูนย์เนี่ยเรียบร้อยตายแน่นอนยังไงก็ตาย 100% นะหรือเปลี่ยนเป็นอะไรดีวะถ้าเป็นเกมหมดศูนย์ต้องมากับดักเพิ่มโอเคเอาใหม่เอาเป็นทัดคิวแล้วกันง่ายดีไม่ต้องยุ่งยากด้วยเมื่อพระเจ้าเดินมาปุ๊บเหยียบแป้นปั๊บเรียบร้อยยังไงก็ตายแน่นอนโอเคเดี๋ยวลองเทสให้ดูว่าตายจริงไหมตายจริงโอ้โหไม่ต้องยุ่งยากเลยกับดักนี้อย่าปุ๊บตายปั๊บไม่ต้องแบบมาติดตั้งอะไรให้มันเสียเวลาแล้วก็ยุ่งยากไปมากกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวมนุษย์ไก่จะรอชมผลงานตรงนี้แล้วกันน่าจะไม่มีใครเห็นนะนั่นแหละโอ้นี่ฉันคือพระเจ้าดูสิฉันรวยมากฉันมีทองเยอะแยะมากมายไก่กองนะและนี่ก็คือบ้านของพระเจ้านั่นเองเป็นไงสวยป่ะแบบโคตรรวยอ่ะรวยจริงนะโอเคไปเข้าบ้านดีกว่าอ้าวตายเฉยเลยสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ